ับสุนิจโจทเวชแนลครับนี่ครับผมมา อยู่ที่ร้านเจ๊หนึ่งนะฮะหรือว่าเจ๊เงาะนั่นเองฮะเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากนะฮะยำไม่ตำก็แซ่บได้นะนี่ครับของดีเมืองสำอาวยำแซ่บเมืองสำอาวเจ้าหนึ่งที่แนะนำนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเจ๊เงาะจะยำอะไรผมกินนะวันนี้นะครับสวัสดีครับเจ๊เงาะสวัสดีครับสวัสดีนะเดี๋ยววันนี้ผมจะสั่งเมนูอันนี้แล้วกันหอยแครงหอยแครงแล้วใส่นี่เนาะมันจะเข้ากันไหมได้นะนี่ครับต้องใส่มะม่วงบดข้าวโพดจะอร่อยได้ถ้าใส่ข้าวโพดอย่างเดียวได้ไหมได้นะข้าวโพดอย่างเดียวมีทานเผ็ดไหมครับเผ็ดนิดเดียวเผ็ดไม่มากปานกลางเนาะปานกลางเนี่ยพอร้านนี้เขาจะมีอะไรบ้างนะครับมีกุ้งสดไม่มีกุ้งสุกกุ้งสดมีกุ้งนึ่งผมจะใช้เป็นกุ้งนึ่งอ๋อมีนึ่งด้วยเนื้อมันจะนุ่มกว่าเวลาเราลวกมันจะเด้งๆกว่ามีดิบมีทั้งสดทั้งดิบตัวไม่สดเอาตัวไม่สดก็เลยแช่น้ำแข็งไว้นี่ครับเห็นแล้วครับนี่ครับใช่ครับก็จะมีปลาหมึกไข่มันดาปลาหมึกไข่หมึกไข่นะเพราะหมึกไข่ที่เห็นที่คิดขึ้นแล้วนะใช่ค่ะอันนี้มาทำยำแซ่บอร่อยมากยำแซ่บอร่อยมากเลยอุ้ยสีสันน่ากินด้วยนะครับไข่แน่นทุกตัวเลยครับไข่แน่นทุกตัวเลยนะครับเห็นมีด้านนี้มีปูจืดนะฮะมีไข่แมงดามีกุ้งสดมีพดม่วงแล้วก็มีอะไรแขวนอยู่นะฮะน่าจะเป็นมะม่วงเบานะทางใต้เขาเรียกมะม่วงเบานะมะม่วงเบามะม่วงเบานะมะม่วงตอแหลนั่นเองนะครับเจ๊เงาะดีกว่านั่นดีกว่าเจ๊หนึ่งชื่อสองชื่อเอาชื่อไหนที่ถนัดที่คนชอบเรียกเจ๊เงาะนะเพราะเอกลักษณ์แกจะใส่แกจะใส่ลูกต้มหูเงาะครับอันนี้เป็นร้านใหม่หรือเปล่าเจ๊ปกติผมเห็นเจ๊ขายตามตลาดนัดโต้รุ่งอยากให้เปิดเป็นถาวรก็เลยเปิดตั้งเป็นถาวรวันนี้เป็นวันที่4ค่ะวันที่4ที่เปิดแล้วนะใช่ครับอ๋อครับแล้วก็ถ้าอย่างนี้แสดงว่าแล้ววันเปิดท้ายยังต้องไปอยู่ไหมไม่แล้วครับเขาไม่เลยเหรอก็นั่งไงก็สู่สาวถนนคนเดินใช่ค่ะถนนคนเดินได้ต้องเจอแน่นอนเหมือนเดิมถนนคนเดินยังอยู่เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็จะไปขายร้านประจำถามว่าอยู่ตรงไหนครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าทางรถไฟนะกี่แยกเอ่ยมันไม่หลายแยกยังอ่ะอันนี้เขาเรียก5แยก5แยกทางรถไฟประจวบคีรีขันธ์นะครับก่อนถึงเซเว่นนาทองก่อนถึงเซเว่นนารองนะเซเว่นอยู่ด้านนี้นะก็จะมีหลายเจ้าที่เขาขายของอยู่นะก่อนข้ามทางรถไฟเลยก่อนข้ามทางรถไฟนะครับตรงมันจะเข้าประจวบนะไปทางไปโรงพยาบาลประจวบนั่นเองครับข้ามตรงนี้จะมาง่ายมาง่ายนะร้านเจ๊เงาะจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะหรือว่าเจ๊หนึ่งนั่นเองนะครับใส่ข้าวโพดด้วยนี่ครับเห็นบอกสูตรตำรับก็คือไม่ใส่ชูรสไม่ใส่ชูรสเหลือเชื่อนะมันจะอร่อยได้ยังไงเดี๋ยวมาชิมกันนะครับต้องลองข้าวโพดนะครับข้าวโพดนี่ข้าวโพดเหลืองอ่อยเลยนี่สวยนะฮะต้องทำกลมไม่นานนะคะเนี่ยต้องแช่น้ำเย็นตลอดเหรอต้องแช่น้ำเย็นด้วยเย็นประมาณชั่วโมงค่ะแช่แบบต้องน้ำแข็งน้องทำแข็งได้ด้วยโอ้ถ้ามันกรอบเหรอมันจะกรอบแล้วมันก็จะดูหวานตลอดด้วยครับคือถ้าข้าวโพดเราต้มเนี่ยถ้าเราใส่แล้วเอาทิ้งไว้เนี่ยมันจะเกี่ยวง่ายเพราะมันยังมีความร้อนของตัวฝักอยู่ใช่ใช่ใช่มันจะร้อนมันจะทำให้ฝักมันสุกแล้วก็เม็ดมันจะไม่ตึงแล้วก็ไม่ตึงเนาะก็จะน้อยลงแต่นี่ตึงดีจริงเลยนะสูตรลับเฉพาะนะนี่คุณสาบอกนะฮะไม่ห่วงนะไม่ห่วงสูตรด้วยได้อร่อยด้วยแต่หวานด้วยเวลาเราต้มทานอ๋อน้องน้ำแข็งเนาะใช่ค่ะต้มสูงแล้วน็อกเลยนะใช่ค่ะต้มน้ำแข็งน็อกน้ำเย็นเลยใส่ถ้วยใส่ถุงค่ะใส่ถ้วยครับถ้าแบบนี้มันราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าปกตินะครับมีไข่แมงดาด้วยจะขายอยู่ประมาณ120บาทอ๋อ120บาทเติมหอยแครงไข่แมงดาอ๋อไข่แมงดานี่มันแพงอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะน้องมีแป้งมั้ยไหมด้านล่างเสียบได้ครับได้เทียบเลยนะครับเขาจะโรยถั่วให้ได้ครับถั่วนี้ถั่วใหม่นะครับถั่วขั้วใหม่เต็มเม็ดเลยนะอันนี้จะหอมมากเลยอ๋อขอดูหน่อยนี่ครับโอ้นี่สีสวยนะสีข้าวโพดก็จะสวยด้วยเวลาเรายำสีสวย
เจ๊หนึ่งแซ่บตามปากหรือว่าเจ๊เงาะแซ่บตามปากนะครับมีหลายยำนะยำมะม่วงปูม้ายำมะม่วงปูดองยำมะม่วงกุ้งสดปลากรอบไข่หมึกยำแซ่บไข่หมึกยำแซ่บเดี๋ยววันหลังมาชิมดีกว่าไข่หมึกยำแซ่บให้ลูกค้ามาอ๋อนี่ไข่หมึกยำแซ่บเราเลือกเฉพาะตัวไข่อะใช่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยไม่น่าทานจะนี่ครับเต็มตัวเลยนะไอ้แมงวันก็ชอบมาตอมนะเพราะช่วงนี้มันยังไม่ไปหลับไปนอนนะไม่ยอมไม่เป็นไรครับเยอะมากเลยหรือวันหลังเราจะต้องเอามุ้งมากางนะใช่เพราะช่วงนี้หน้าแมลงวันเข้าไปแล้วนะเจอทุกร้านครับปัญหาใช่ครับช่วงนี้เป็นหน้ามะม่วงแมงวันจะเยอะนิดนึงครับเพราะมีไข่จริงด้วยเขาผ่านั่นคือไข่มันเนาะต้องบ้างหาเวลาบ้างแล้วนึ่งแล้วมันไข่มันจะนั่นเยอะทำต่ออันนี้ก็ต้องน้ำเย็นนะครับขนาดนึ่งเพราะน้ำเย็นด้วยทำเหมือนข้าวโพดเมื่อกี้ใช่ค่ะทำแบบไหนคือเรานึ่งเสร็จครับก็ร้อนเอาตัวหมึกอะค่ะฉีดน้ำแล้วก็น้ำแข็งโรยแล้วก็อบไว้เหรอพอนั้นตุ๊บหยิบมาใส่ถ้วยแล้วก็แช่น้ำเย็นแช่น้ำแข็งแช่น้ำแข็งเลยใช่เพื่อให้หมึกมันกรอบและไม่สุกไปกว่านี้แล้วพอให้น้ำมันกรอบก็จะเด้งๆกรอบเออจริงด้วยนี่นะไม่หดด้วยนะใช่ครับมันหดแค่นั้นก็หยุดแค่นั้นนะใช่นี่ครับเพราะถ้าเราปล่อยให้มันสุกไปอีกมันก็จะหดเหลือตัวนิดเดียวอ๋อเหลือหดจากตัวใหญ่ลวกจนสุกลวกพอสุกพอประมาณนึ่งอ๋อนึ่งใช้นึ่งใช้นึ่งถ้าลวกมันก็เนื้อมันจะแฉะแฉะใช่ไหมอ๋อนึ่งดีกว่าอ๋อตัวตีครับต้องใช้กันนึ่งมันก็จะเย็นๆด้วยแม่นึ่งแล้วไข่มันจะขึ้นกลุ่มสุกเหมือนเราเลือกไข่อ๋ออันนี้เป็นไข่ที่ไข่ธรรมชาติไม่ใช่เอาไข่มายัดนะใช่ค่ะนี่ไข่จริงๆครับอ๋อไข่จริงๆเลยนะครับไข่แมงดาแล้วแมงดานี่เอามาจากไหนเป็นตัวเอามาจากนี่เป็นไข่เลยเป็นไข่เป็นไข่มันโอเคนะฮะนี่ครับสำหรับร้านกุ้งสดตัวใหญ่กุ้งสดตัวใหญ่ด้านนี้เดี๋ยวผมไปชิมก่อนนะฮะไปชิมครับนี่ครับเจ๊เงาะนะเดี๋ยวไหนยืนชิมตัวนี้ก่อนหลังร้านดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงนะชิมตัวนี้เลยต้องลองชิมดูไม่ใส่ชูรสไม่ใส่ชูรสกินไหมข้าวโพดเยอะมากเลยครับไม่เหมือนกับยำเจ้าอื่นนะพอได้ไหมคะไม่ใส่ชูรสไม่ใส่ชูรสมันจะไม่เหมือนกับยำเจ้าอื่นเลยอันนี้จะออกคือพวงตัวมันจะออกยำแห้งๆนิดนึงนะใช่เจ้าอื่นมันจะออกน้ำเยอะๆเราเน้นแบบทานแบบนั้นพี่ให้ปั่นเองด้วยใช่ค่ะมันจะเผ็ดใส่มากก็คือเผ็ดจัดเลยจะกินมะนาวน้ำมะนาวเนาะใช้มะนาวแท้ค่ะมะนาวแท้เราไม่ต้องมานั่งบีบเป็นซี่เหลืองในคัดจริงๆเลยไม่ได้ผสมพอน้ำอยู่ข้างล่างนี่มีน้ำด้วยนี่น้ำอยู่ข้างล่างเขาไม่มีไข่ไข่แมงดาติ่มด้วยอร่อยจริงใช้ได้เลยเป็นยำอีกแบบนึงที่ว่าผมกินมาแล้วรสชาติต่างจากเพื่อนเรื่องใส่ชูรสอร่อยได้ต่างจากยำเจ้าอื่นเลยนะยำแต่ละร้านนี่จะไม่เหมือนกันนะฮะรสชาติจะไม่เหมือนกันยำมันจะระเบิดนะยำเป็นพลวันใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคได้ใช่ไหมตัวนี้มันจะตัดกับความเปรี้ยวเนาะแล้วก็มันจะออกเปรี้ยวหวานมันในตัวเลยนะฮะหอยแครงก็ปลูกกำลังดีเอ๊ะทำไมมองไม่สวย
ที่รับชมครับตัวนี้ก่อนทวีชแนลครับร้านยำจิง้อหรือว่าร้านที่หนึ่งนะหอยแครงไข่แมงดาข้าวโพดนะติดชมคลิปอย่าลืมกดติดตามครับแล้วก็อุดหนุนเชียงง้อกันด้วยครับทางรถไฟประจวบคีรีขันธ์สวัสดีครับ